รู้สึกวันๆเหมือนวันส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาลอย่างนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เลยเด้อเข้าใจความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เลย